กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ทีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เกิดที่จังหวัดไหนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะตอนนี้มาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณสมชัยค่ะ7สิงหาคม2504นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง8นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการงานแล้วก็พื้นดวงปีหน้าเลย2559ก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับพรุ่งนี้ก็เข้าสู่ในช่วงอายุย่าง56นะครับแต่ช่วงยุ่งอายุย่าง56นี้นะสิ่งที่จะเตือนก็คือในเรื่องของงานถ้าคุณทำไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำอยู่ก็ตามนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งลักษณะปัญหาจากคนใกล้ชิดนะรับหลังพวกนี้ต้องระวังนะครับเรื่องที่2การเงินโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงต้นปี2559เป็นต้นไปนะความจริงไตรมาส3เนี่ยก็มีโอกาสจะสะดุดจังหวะหนึ่งนั่นแหละหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาสังฆทานพร้อมกับน้ำดื่มนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัฏฐพันธ์นะคะ27กันยายน2523ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของคู่ครองความจริงใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนก็จะมีโอกาสจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะถ้าคุณทำหมายถึงว่าทำงานประจำนะส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เป็นห่วงและอยากจะฝากเตือนถ้ามีคู่ครองคนรักปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะอยู่กันอย่างมีระยะห่างมากประคับประคองให้ผ่านช่วงกันยานี้ไปและทุกอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับในแง่ของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันนะฉะนั้นหลังวันเกิดปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกเรื่องแต่ว่าฝากระวังอุบัติเหตุนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้ถ้าไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนได้ขอให้ไปทำซะ SMS ต่อมาค่ะคุณรัฐพงศ์นะคะ9กุมภาพันธ์2547ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนเรียนอะไรถึงจะดีแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วย9กุมภาพันธ์47เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะผมขออนุญาตไม่เข้าใจหรือว่าอนุมานว่าเป็นการแปลงวันให้นะครับกลัวว่าจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อนขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือวันสากล นะส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งนึงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่23มกราคม2521ค่ะเวลาเกิดไม่ได้บอกเวลาเกิดมาด้วยเนาะรบกวนเดี๋ยวส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอุตสาค่ะ22กรกฎาคม2518เวลาเกิดตี5ฟ้าสว่างเป็นวันพุธโชคลาภค่ะตี5นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะรบกวนเหมือนกันครับใช้ข้อมูลเป็นวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยเพราะ SMS สื่อสารทางเดียวผมสอบดวงไม่ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเด็กชายณัฐพงศ์ชื่อนี้เป็นมงคลไหมคะเกิดวันที่10ธันวาคม2556เวลาเกิดบ่ายโมง26นาทีครับวันอังคารชื่อดีไหมเป็นมงคลหรือเปล่าณัฐพงศ์ตรงตัวนะครับใช้สบฤศีฉิมงามตัวงองูติดกาลีนะครับฉะนั้นในแง่ของชื่อเนี่ยถือว่าไม่ผ่านเป็นสุภาพบุรุษนะครับณัฐพงศ์ให้ใช้วรรคพฤหัสนำนะของคุณเนี่ยใช้วรรคเสาร์ดีกว่าฮะดอเด็กตอเต่าตอถุงตอทหารทอธงนอหนูนะครับหลีกเลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายคอละครังแล้วก็งองูครับลักษณะนิสัยบอกว่าแล้วก็จะพึ่งพาอาศัยได้ไหมคะพื้นฐานจิตใจก็ต้องบอกว่าเป็นคนจิตใจดีนะพุทธก็คือใจอ่อนนะแล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญเขาอาจจะมีความดื้อรั้นหรือเป็นตัวของตัวเองช่วงที่เป็นวัยรุ่นสำคัญนะครับให้ระวังปัญหาพวกพักพวกมากลากไป
างทีจะเฮตามเพื่อนอันนี้ต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดนะแต่ยืนยันว่าพื้นฐานเป็นคนจิตใจดีพึ่งพาอาศัยได้เพียงแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อดูแลกันใกล้ชิดนิดหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์26ค่ะ26เป็นสุภะข้อคู่เสริมในเรื่องความมีเสน่ห์ถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุชาตินะคะ20มีนาคม2524ค่ะเวลาเกิด 11:19 นไม่ได้บอกวันอยากถามเรื่องเงินกับโชคลาภ20มีนา24เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งมายืนยันคำถามใหม่นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจอ นี้ไม่ดีเลยนะครับและถ้ามีภาระหนี้อยู่นะอาจจะต้องใช้เวลาถึงช่วงอายุย่าง36ทุกอย่างจึงจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสิรินันท์15ตุลาคม2505ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพมหานครปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะธนูจังหวะการยกย้ายของพระพฤหัสในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าส่งผลดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานโดยเฉพาะในเรื่องของการคิดจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งต่างๆเพิ่มนะในแง่ของการยอมรับในเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะครับชื่อนี้ดีไหมสิรินันสิรินันก็ไม่ผ่านแล้วครับเป็นคนวันจันทร์มีตัวสระนะฉะนั้นเป็นสุภาพสตรีก็ใช้วรรคเสานำเหมือนกันนะครับเด็กเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูแต่หลีกเลี่ยงสระรวมถึงเพชนะตัวอ่างแต่ไม่ให้นักการกับการันใช้ได้นะครับเลขบ้านค่ะทับ16ค่ะ16ดีนะโสรถมหามงคลฮะหมายถึงความมั่งคั่งสมปรารถนาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภัทรา28กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 10:33 นวันเสาร์ถามเรื่องงานเพื่อนร่วมงานถามการเงินแล้วก็หนี้สินค่ะปีนี้สิ่งที่จะเตือนให้ระวังก็คือคนที่อยู่ในองค์กรในหน่วยงานเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเน้นคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันก็ได้ระวังอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของคนที่สูงวัยกว่าเราฉะนั้นหนึ่งหลีกเลี่ยงการประทะดีที่สุดและประเด็นที่สองในแง่ของการทำบุญเสริมก็หาโอกาสนะครับทำทานกับคนชรานี่แหละในส่วนของภาระหนี้ตอนนี้ย่าง47เช่นเดียวกันนะฮะใกล้เคียงกับเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้เข้าย่าง48ไปแล้วพ้นไตรมาส3นี้เบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเน่งค่ะ8ธันวาคม2517เวลาเกิดประมาณ 3-4 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ครับครอบครัวจะดีขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้ชัดเจนขอบคุณฮะสำหรับข้อมูลของคุณยังถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจเพราะว่าช่วงอายุย่าง42ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ในทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่หรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งคู่นะครับนะฉะนั้นหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ให้คุณถ้าสะดวกนะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดและแน่นอนถ้ามีปัญหาแบบนี้เลี่ยงหมดนะครับเรื่องคนในงานคนในครอบครัวหลีกเลี่ยงการปะทะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะครับชื่อประวิทย์ครับคุณประวิทย์นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่16กันยา19ครับเกิดกี่โมงเกิดประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มค่ะวันอะไรคะวันพฤหัสถูกต้องไหมครับวันพฤหัสบดีถูกต้องครับแสดงว่าไม่ค่อยมั่นใจในแง่ของวันที่เกิดนะครับไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนหรือเปล่าฮะใช่เพราะว่ามันค่อนข้างนานเนี่ย30กว่าปีไม่ได้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองสอบเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูนิดนึงละกันนะว่าวันจะถูกต้องหรือไม่จะมีปัญหาสุขภาพลักษณะที่ว่าเป็นแล้วมันจะแบบเรื้อรังบ่อยไหมเช่นปัญหาพวกกระดูกไขข้อในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะหรือแม้กระทั่งอาการแพ้ต่างๆเป็นบ้างไหมครับมีตอนนี้เป็นเรื่องมีปัญหาเรื่องกระดูกไขข้อนิดหน่อยโอเคอันที่สองในแง่ของการเงินคุณเองก็หาเงินได้นะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บออมอ่ะนะก็คือเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะด้วยลักษณะนิสัยเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39ถูกไหมฮะ
ใกล้จะเข้า40เต็มแล้วเวลาเกิดไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับอ่ะเชิญฮะจะสอบถามเรื่องอะไรจ้ะเรื่องการงานการงานการเงินเพราะช่วงนี้รองานอยู่ไม่ทราบว่าจะมีเกณฑ์ได้งานครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอาจจะต้องรอเกณฑ์งานใหม่นะครับอาจจะเข้ามาในช่วงย่าง40นะช่วงนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีครับช่วงอายุย่าง39นะย่าง40เนี่ยเกณฑ์งานจะโดดเด่นกว่าฉะนั้นมี2ทางเลือกก็คือ1ลักษณะของการหางานสมัครงานก็ว่ากันไปผมจะฝากอาชีพในแง่ของการทำธุรกิจเล็กๆนะครับที่เด่นในดวงถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยดีนะพวกขายเครื่องดื่มนะฮะทำซักรีดแต่มีเงื่อนไขคือสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่เท่านั้นอาจจะอยู่ในตลาดนะตรอกซอกซอยที่ทำเลดีๆอันเนี้ยเป็นอาชีพที่เด่นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับดวงคุณจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของสุขภาพถามแล้วเนาะจ้ะสุขภาพแล้วก็เรื่องว่าจะทำบุญแบบไหนถึงจะเสริมดวงเนาะปลูกจ้ะหลังวันเกิดเน้นถวายพวกสังฆทานสดนะครับข้าวปลาอาหารพวกของหวานเนี่ยจัดให้ครบนะอาจจะสักเดือนละครั้งก็ได้นะแต่ว่าตอนเช้าหรือเป็นตักบาตรตอนเช้าก็ได้ถ้าคุณสะดวกนะจัดให้ครบขนมนมเนยนะครับอันนี้เน้นในเรื่องของของกินแล้วฝากเตือนอีกเรื่องนึงนะขับรถเองหรือเปล่าครับขับรถเองครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหลังวันเกิดถ้ารถมีรอยมีแผลขอให้ไปเคลมไปเก็บซะให้ทำหลังวันเกิดนะครับจะขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับเพราะตอนนี้ก็ตักบาตรตอนเช้าอยู่แล้วก็ทุกเดือนก็จะไปทำบุญลงศพดีเลยครับสาธุนะหลังวันเกิดฝากระวังเรื่องการขับขี่หน่อยแล้วกันนะจ๊ะครับแล้วเรื่องโชคลาภครับเสียงโชคไม่เชียร์เลยฮะดวงนี้ไม่เชียร์นะแล้วก็พยายามเวลาคุณมีเงินสดอยู่กับมือเนี่ยพยายามออมในรูปของพวกอสังหาพันธบัตรหน่อยนะครับนะไม่งั้นจะเอาไม่อยู่นะครับจ้ะโอเคนะโชคดีนะครับครับขอบคุณครับจ้ะสวัสดีครับมาในส่วนของ SMS กันต่อนะคะคุณวันทยาถามเรื่องของความรักแล้วก็ทั่วไปนะ26มกราคม2532เวลาเกิด2ทุ่ม23นาทีวันพฤหัสบดีค่ะตอนนี้ย่าง27นะครับความรักจะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถ้ายังโสดนะจะมีโอกาสได้เจอในช่วงย่าง28ที่กำลังจะมาถึงและอาจจะเป็นลักษณะคนที่ครึ่งที่เขาเพิ่งจะผิดหวังในเรื่องราวของความรักมาในกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วหลังวันเกิดให้ระวังความพลิกผันด้วยถ้าเป็นไปได้ครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวทะเบียนรถ5439ค่ะ54เป็นคู่แห่งการวางแผน39ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จดีทั้งคู่หน้าและคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเทิดศักดิ์นะคะเกิดวันที่4มีนาคม2504เกิดช่วงบ่ายโมงวันเสาร์ถามการเงินแล้วก็เรื่องของชะตาชีวิตตอนนี้อยู่ในช่วง ขออภัยครับอายุย่าง55ระวังอย่าสร้างศัตรูเรื่องที่1ที่จะเตือนนะครับระวังมีโอกาสจะเกิดปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการทำงาน2มีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินภาระหนี้สินนะโอเคฮะถามการเงินมาก็ชัดนะปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการค้ำประกันการให้ใครขอหยิบของขอยืมเงินทุกประเภทฝากทำสองอย่างนะซื้อแก้วน้ำถวายวัดแล้วก็บริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิศรยานนะคะ25พฤษภาคม2509ค่ะเกิดช่วงพุธกลางคืนแล้วบอกว่าฟ้าสว่างเหมือนพระราชบดีถามการเงินการงานตอนนี้ขายของชำอยู่เป็นอย่างไรบ้างของชำสำหรับคุณก็พอจะเลี้ยงชีพได้นะถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดนะครับพอได้เดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าจะเจาะโอเคฮะไม่เจาะก็เน้นเบ็ดเตล็ดนะเน้นเบ็ดเตล็ดแบบนี้และอีกกลุ่มนึงที่เด่นนะครับที่เด่นกว่าและอาจจะไม่เกี่ยวกับของเดิมที่คุณทำถ้ามีความสามารถนะในเรื่องของมีความรู้เรื่องของธุรกิจเรื่องของกีฬาในเรื่องของพวกยานยนต์นะครับในเรื่องของพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้อันนี้คือถือว่าเด่นกว่าครับเบอร์โทรศัพท์69ค่ะ69ดีอยู่แล้วเสน่ห์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรสวรรค์นะคะ13กันยายน2531ค่ะ
เวลาเกิดทุ่มตรงวันอังคารถามการเงินชะตาชีวิตแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องอริอีกแล้วนะวันนี้ก็จะเตือนเรื่องเงินเรื่องศัตรูสุขภาพเน้นพวกสายตาความดันนะปีนี้ระวังวืบนะหน้ามืดอะไรพวกนี้ฮะหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคพวกที่เกี่ยวข้องกับเลือดนะไขมันด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสเผชิญหน้านะครับของคุณปีจร นี้ช่วงนี้เลยนะครับก็หาโอกาสถวายเทียนพรรษานะลองดูนะฮะที่วัดหรือว่าจะถวายเป็นลักษณะหลอดไฟก็ได้และอริก็หมายถึงเรื่องเงินนั่นแหละระวังเป็นหนี้สินทำเสริมอย่างที่เรียนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมานพนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคม2534ค่ะเวลาเกิดตี 3:54 นาทีวันอังคารถามโชคลาภวาสนาแล้วก็ที่อยู่ใหม่จะดีหรือเปล่า11กรกฎาคม34ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกรัตน์นะคะ11กันยายน2520ค่ะเวลาเกิดประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีจร นี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38เสียงโชคก็ไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะครับและดาวการเงินช่วงปีจร นี้ก็มีโอกาสติดขัดโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณกันยาตุลานี้เป็นต้นไปอย่าพยายามก่อหนี้นะครับนะระวังจะมีปัญหาต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง38นี้ในแง่ของอุบัติเหตุระมัดระวังหน่อยไปทำฟันขูดหินปูนก็ดีครับเลขบ้านทับ3ค่ะทหารขยันทายอังคารแต่ขอให้รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างก็ดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสิวาพร14ตุลาคม2526ค่ะเวลาเกิด 9:09 นไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของครอบครัวถามเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเป็นกรณีนี้เนี่ยของคุณเข้าย่าง33นี่ผมเป็นห่วงถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุก็จะมีโอกาสกระทบกระทั่งหรือเกิดปัญหาความขัดแย้งกันได้เยอะนะฉะนั้นหลังวันเกิดเคารพสิทธิส่วนตัวบางคนเขาแยกห้องนอนก็ได้ซ้ำไปนะและในแง่ของการทำบุญเสริมก็ให้คุณซื้อมีดโกนก็ได้ฮะถวายวัดถวายพระสงฆ์ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาด้วยและขอเป็นข้อมูลสากลนะคะไม่ต้องกลางวันมาส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ